มาก่อติดการระบายน้ำที่ท่วมขังในจังหวัดสกลนครกันนะคะโดยการผันน้ำจากหนองหารลงลำน้ำก่ำเพื่อลงสู่แม่น้ำโขงทำได้มากขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มในพื้นที่และระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังต่ำกว่าลำน้ำก่ำกรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ประตูระบายน้ำต่างๆรวม26เครื่องเครื่องสูบน้ำรวม9เครื่องซึ่งหากติดตั้งเครื่องมือทั้งหมดเสร็จจะเพิ่มปริมาณการระบายได้อีกร้อยละ10โดยวันนี้คาดว่าจะระบายได้เพิ่มขึ้นเป็น45ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะขณะที่สำนักงานชลประทานที่5เร่งนำดินมาถมและบดบริเวณสันอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ขมิ้นจังหวัดสกลนครที่เสียหายจากการถูกน้ำเซาะเป็นช่องลึก5เมตรยาว20เมตรจากความยาวสันเขื่อน 1,300 เมตรโดยในการซ่อมแซมจะใช้วิธีเสริมดินบนทำนบเดิมและอัดบดให้แน่นและจะทำประตูระบายน้ำและอาคารประกอบเพื่อให้การระบายน้ำทำได้สะดวกรวดเร็วกรณีมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำมากซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยเขื่อนควบคุมค่ะโดยโครงสร้างฐานทำนบเดิมยังมีความมั่นคงแข็งแรงและไม่มีความเสี่ยงที่จะทำนบจะแตกขอให้ประชาชนมั่นใจได้และการซ่อมแซมจะทำให้แล้วเสร็จภายใน2สัปดาห์